มาแล้วนะครับทุ่มหนึ่งกับอีก10นาทีขออภัยนะครับอาจารย์มาช้านะครับปกติจะ1ทุ่มตรงนะครับก็เมื่อกี้ติดตามข่าวนะครับพอดีมีข่าวที่ว่าในเมืองเนออน่าสงสารนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้ได้รับผลกระทบด้วยนะครับอ่ะมาตอนนี้คลิปนี้ก็มาดูช่วงพักค่ำนะครับมาอัปเดตเป้าแนวรับทองคำ รวมถึงแนวต้านดัชนีนดอลลร์กันด้วยนะครับแล้วก็น้ํามันนะครับสตัวเย็นนี้นะครับมาดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วฝนชุ่มช่าเลยก่อนเลิกงานอีกแล้วนะกร,รุงเทพน,นี่ฝนตกหนักมากเลยตั้งแต่4-5่ห้โมงเย็นแล้วนะครับหลายๆท่านคงจะรถติดกําลังเดินทางกลับบ้านกันอยู่ก็เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ ไม่แน่ใจว่าถึงบ้านกันลแล้วหรือยังนะครับอะมาแบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวมาทักทายเพื่อนๆก่อนเลยนะครับคืนนี้มีประกาศอะไรไหมก็อย่างเช่นที่อาจารย์ประกาศไปเมื่อเช้าไลฟ์เมื่อเช้าสี่ไม่ใช่ประกาศนะครับคืนนี้3ามทุ่มนะครับสามทุ่มมีการประกาศตําแหน่งว่างงานเปิดใหม่นะครับสามทุ่มตรงนะครับตัวเดียวนะครับตัวเดียวคืนนี้นะครับก็เดี๋ยวจริงๆเนี่ยทุ่มหนึ่งก็มีคำกล่าวของคุณบอสติกแหละเมื่อ10นาทีที่แล้ว นะครับแต่ทองคำว่ายังไม่วิ่งนะเนี่ยผมเปิดดูอยู่ยังไม่เท่าไหร่เลยแนวรับตัวทองคําตัวเดิมหรือเปล่าตัวเดิมครับแล้วที่คาดการเมื่อตั้งแต่เมื่อเช้าเมื่อเช้านะคาดการว่าวิ่งอยู่ในกรอบไหมใช่เลยนะครับก็ขึ้นมา3ดอน5ดอนเห็นป่ะก็ขึ้นมาอยู่1 8 2 5อะไรประมาณเนี้ยมันขึ้นมาสูงสุดก็1 8 2 9ตอนนี้ก็อยู่ที่1 8 2 7ปุสเปนเปี่ยนแบบนี้คาดการว่า 3- 4สทุ่มน่าจะมีการวิ่ง นะครับทองคำนะรวมถึงดัชนีดอลลาร์ด้วยนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับมาทักทายเพื่อนๆก่อนดีกว่านะคุณสุกัญญามาแล้วสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีครับนะฮะคุณนุรีห้ามาแล้วคุณเอิร์นมาแล้วทุกท่านนะครับมากันหมดแล้วเดี๋ยวมาดูซิเมื่อเช้าเพิ่งบอกไปว่าทาง u t u b e จะจะอะไรนะจะแฮงค์หรือเปล่ามันจะหลุดหรือเปล่าคือจริงๆมันหลุดทั้ง2ตัวนะเฟสก็หลุดนะครับแต่ว่าทางเฟสมันคอนเน็กกลับมากลายเป็นไลฟ์เดิมได้อยู่ เออจะเห็นว่าช่วงนั้นมันหายไปประมาณหลาย10บวินาทีอยู่เหมือนกันผมดึงกลับมานะครับแต่ว่าทางโปรแกรมค้างของ u t u b e อ่ะมันไม่ดึงกลับมามันกลายเป็นไลฟ์อีกตัวหนึ่งไปเลยนะครับก็บ้องต้นตั้งค่าเบื้องต้นแล้วนะฮะไม่รู้จะหายไหมนะฮะลองไปค้นหาในเน็ตเหมือนกันค้นหาใน YouTube เหมือนกันว่าตั้งยังไงนะฮะเออเดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าตอนเย็นช่วงเย็นเนี้ยจะหายหรือเปล่า นะครับเป็นลดสเปคไหมนิดหน่อยลดสเปคเรื่องบิตเลทนิดหน่อยนะครับแล้วก็ให้มันวิ่งในการ์ดจอทั้ง2ตัวเลยเพราะตอนนี้ผมยิงไปออกมสองทางทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook ก็เลยยิงออกมันเลยใช้การ์ดจอทั้ง2ตัวเลยแล้วก็เอาเอาชิปคอมพิวเตอร์ CPU อะ่ะมาประมวลผลอย่างอื่นอย่างเดียว เดี๋ยวรู้ซิว่าเป็นยังไงมั่งนะครับมาสวัสดีทายเพื่อนๆทาง YouTube นะครับสวัสดีครับคุณปียทอนท่านแรกเลยนะคุณวาชิรพรสวัสดีครับทองจะไป1819ใหม่ค้ามคะติด S เดี๋ยวมีแนวต้านครับมีครับผม1819อ๋อลงไปเอ้ยมีซิมี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 ม,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 มแนวรับเดี๋ยวมาอัปเดตนะเดี๋ยวไปช่วงทองคาม,มีแน่นอนนะครับ กดนี้วา้เรียบร้อยแล้วครับขอบคุณมากครับคุณปิยทอนะคคุณทีสวัสดีครับคุณตีนะครับสวัสดีค่าจ้างสวัสดีครับคุณซูเปอร์ฟูด้ดสวัสดีครับอรอลุ้นรอลุ้นนะครับไม่ขยับเลยนะรออยู่นะฮะคือตอนนี้ถ้าเกิดคนเล่นทางเฟรมเล็กเขาถือว่าขยับไงมันขึ้นอยู่กับว่าเราเล่นเราเล่นเราเล่นทางเฟรมเล็ก ใหญ่ขนาดไหนนึกออกไหมเออเพื่อนบ่นมาว่าไม่ขยับเลยประมาณนี้แหละเพราะว่ามันจะขยับวิ่งแรงๆจุกๆตลอดไม่ได้นะ <c oughs> มันต้องมีช่วงพักฐานปรับฐานนิดนึงนะฮะคุณพี่วสันต์สวัสดีครับคุณปัทพงศ์สวัสดีครับพี่บิ๊กคุณวิทยามาแล้วคุณสุพิชยาสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะครับอ่าเริ่มทยามากันแล้วนะฮะวันนี้ก็ตอนนี้ก็ทุ่มสิบห้าละทุ่มครึ่งไม่มีนะมีสามทุ่มเดี๋ยวดูซิว่าทุ่มครึ่งมันจะวิ่งหรือเปล่า เดี๋ยวที่แน่ๆเนี่ยสามสี่ทุ่มวันนี้น่าจะมีการขยับนะฮะแล้วก็พรุ่งนี้มีอะไรบ้างพูดถึงข่าวทีเดียวเลยละกันนะครับพรุ่งนี้นะเอ่อพรุ่งนี้ตอน5้าโมงเย็นพรุ่งนี้5้าโมงเย็นประชุมโอเปกแล้วก็ทุ่ม15พรุ่งนี้การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของ ADP นะครับแล้วก็พรุ่งนี้3ทุ่ม ดัชนี P.M.I จากภาคบริการอ่า P.M.I ค่าตัวเลขกลางคือ50 3สทุ่มพรุ่งนี้แต่เป็นภาคบริการนะครับเมื่อวานเป็น P.M.I ภาคการผลิตอ่าพรุ่งนี้3ทุ่ม P.M.I ภาคการบริการนะครับเอ่อมีอะไรอีกไหมพรุ่งนี้พรุ่งนี้ตอน3ทุ่ม25าคำกล่าวของมิเชลโบมันนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับพรุ่งนี้นะครับแต่วันนี้เนี่ยมี ตัวเดียวคือ3ามทุ่มนะครับแต่จริงทุ่มหนึ่งไปแล้วแหละแต่ยังไม่วิ่งเลยเห็นไหม,มของคณะกรรมการตัวเล็กๆแต่ผมคาดการว่า3ามสทุ่มก็น่าจะวิ่งอยู่เหมือนกันนะตัวทองคาโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ไล่ตามนี้เลยดีกว่านะครับเอาน้ํามันก่อนนะครับน้ามันก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวไปไล่ดูตัวเด y กวายแล้วตบท้ายด้วยทองคํากัน<ๆ>เผื่อว่าทองคําจะมีอัปเดตเป้านะครับโอเคนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับใครไม่หนาวฝากก็แชร์กดติดตามได้เลยนะ YouTube พี่บิ๊กเว้นวักใส่กราฟหรือพี่วิทย์ใส่กราฟพิมมาเจอนะครับส่วนทาง Facebook จะยาวนิดนึงถ้าเป็นเพจใหม่ผมจะมีประมาณ3เพจเพจเก่า2เพจเดี๋ยวจะยกเลิกละเพราะว่ามันโดนเฟซปิดกั้นนะครับสงสัยแบบลงลึกไปมั้งเขาไม่ชอบ <c oughs> <c oughs> นะฮะให้พิมพ์คำว่าพี่บิ๊กใส่กราฟติดกันแล้วก็เว้นวักสอนเทรดอย่างมืออาชีพไปติดตามเพจนั้นได้เลยนะ <c oughs> ่ะเดี๋ยวผมย่อตัวก่อนเป็นเริ่มกันเลยนะครับส <c oughs> วัสดีทุกคนนะฮะ <c oughs> น้ำมัน ย่อลงมาลึกไหมจานย์่ยอลึกแน่นอนนะฮะมีโอกาสนะครับแต่ว่าคั้างกาลรริบาวแล้วนีเ่เดี๋ยวมาจะลีบาวแล้วรอบนี้ทม์เฟรมสีชั่วโมงดุดโลแล้วครับเป็นเริ่มเห็นเสียทรงเป็นขาลงลอลีบาวก่อนอ่าใส่ Over สโอเวอร์โซลวสตอกก็โอเวอร์โซแล้วนะครับไปดูไทม์เฟรมหกสิบทันนะที่ผมพูดเร็วๆมันไม่ยากนะฮะไทม์เ <laughs> ฟรมห0หลุดโลไม่พันใหุ้ดโลเป็นขาลงชิ้นเดียวกันเมื่อเช้านี้ค้างกาลรริบาวลีบา้าไหม นี่ไงจบยางก็บอสแล้วเดี๋ยวก็ลอย่อดูซิว่ามันจะกลับตัวไปขาขึ้นได้หรือไม่แค่นั้นเองนะครับไปดูที่ทาเฟรมเล็กเลย15ทีอ่ะตอนนี้15ทีโอเวอร์โซลและเฮ้ยมันจะเอาปะวะยกโลกะวะถ้าเบรกไฮตรงนี้ได้อ่ะคุณก็ดูสิก็มีโอกาสไปทดสอบแนวต้าน88.4 88. 8 8.8หรือเลื่อยไปอีกนิดนึง89.0อะไรประมาณเนี้ย อ,อ่อ,อนๆก่อนถามว่าจะขึ้นไปพุ่งขนาดไหมสิกเนลขนาดนั้นสัญญาณขนาดเนี้ยที่มันจะดีแบบเนี้ยตอนนี้ผมยังไม่เห็นนะครับเป็นไปได้ไหมทุกอย่างเป็นไปได้หมดนะครับไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซนแต่ถ้าหลูดเสียทรงลงมาอยากให้อาจารย์ตีเส้นสีฟ้าหรือเปล่าถ้าอยากก็พิมพ์มาหน่อยแล้วกัน เพราะว่าไม่ยังป็นต้องตีก็ได้นะหรือว่าบางอย่างเนี่ยบางท่านบอกไม่ตีไปใช้เทคนิคอื่นแพทเทิร์นหรืออะไรไม่รู้นะแล้วแต่ท่านเลยแต่ผมไม่ได้ใช้นะผมใช้อย่างอื่นเอาก็มีโอกาสมาแนวรับที่1ก็คือ86.4แล้วก็85.3 84.9ได้เลยครับแล้วแต่เลยนะครับส่วนใครสนใจเรียนกราฟก็ทักทายกันมาได้นะครับสามารถแอดไลน์แล้วก็สอบถามรายละเอียดได้เลยชนะเงินก็ดึงเข้ากลุ่มเรียนได้ทันทีนะครับ โอเคนะครับแนวรับน้ำมันนะครับ8 6ดห5 3ี่แปดห้าจุดสาแล้วก็แปดี่จุดเ้าเป็นตัวเดียวกับเมื่อเช้ามันยังอยู่เมื่อเช้ามันไม่วิ่งเรื่องของเรื่องก็เหมือนทุกตัวลงมาลึกแบบเนี้ปรับฐานออกไซเวย์ที่ผมบอกไนเมื่อเช้าเห็นยังทั้งสามตัวอะไรมันวิ่งแรงมาแล้วเมื่อคืนแล้ววิ่งแรงสองคืนติดด้วยแล้วนะตั้งแต่พันเก้าหลุดพันเก้ามาพันแปดกว่าเนี่ยตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วนะ มันลงแรงแบบนี้รับรลองไซเวก่อนเลยวัน2วันหรือว่าถ้ามันจะวิ่งต่อก็อคืนนี้เลยกลางวันนี้ดูซิมันเวฟเดียวอย่างเงี้ยพอหรือเปล่าปกติมันจะสองสองเวฟใช่ป่ะอ่านะฮะผมบอกนะเปิดเดือนมาตุลาคมอ่ะท่านประธานแถลงการตั้งแต่เมื่อวานเลย <laughs> นะฮะแล้วก็วันนี้สามทุ่มนะสามทุ่มการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานนอกพักง,งานเอ๊ะใช่ป่ะนอกพักง,งานเสร็จหรือว่างานใหม่แป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมพูดผิด อ่าผมผู้ผิดนะฮะคืนนี้3ามทุ่มนะตำแหน่งว่างงานเปิดใหม่ตัวนี้เดี๋ยวไปดูกันว่าตัวนี้จะเป็นยังไงช่วงทองคำนะครับน่าสนใจนะเพราะว่าคาดการไม่เคยแม่นเลยตัวนี้พอไม่แม่นปับ๊บวิ่งครับกราววิ่งขึ้นวิ่งลงแน่นอนถ้าไม่แม่นอะ่ะมันต่างจากที่คาดการเนี่อจอตัวเนี้ยนะฮะ,ต,ะ,ฮะตำแหน่งว่างงานเปิดใหม่จากจาอนะฮะโอเคนะครับน้ามันนะอ่ะ มาอ่านทักทายเพื่อนๆก,ก่อนเลยสว,วัสดีทุกคนนะเริ่มมากันหรือยังนะฮะสวัสดีครับพี่บิก๊กสวัสดีครับคุณวิทยานะครับคุณลิดาโฮมาแล้วนะฮะคุณสุพชญาคุณตน้นสรุปไม่ล้ำหน้า <c oughs> ผมอะ่ะตั้งแต่วันก่อนผมโ,โหดูแบบดู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 แทบจะทุกคลิปนะฮะคนแบบวิเคราะห์ทุกอย่างอะ่ะแบบกลายเป็นว่าแบบ เซ็งอ่ะเออมันกลายไปว่าเฮ้ยมันไม่แฟร์มันเชื่อว่าสเปอร์อะไรเลยนะไม่เกี่ยวอะไรกับทีมคู่แข่งนะมันเหมือนมาตรฐานมันเหมือนทําให้เราแอบคิดไม่ได้ว่าเฮ้ยหรือว่ามันจะมีใบสั่งอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่อยากจะคิดแบบนั้นไงแต่ระบบหรือฮิวแมนเออร์เอร์มันทําให้เราคิดอ่ะมันแย้งไปหมดทุกอย่างเลยอ่ะเออมันทําให้เราเราเราเอ็นเอียร์ไปทางคณะกรรมาการไม่ได้แล้วจริงๆอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันคลิปเสียงได้แล้วนะ คลิปเสียงส่งมาลิเวอร์พูลแล้วนะรอผมว่าเดี๋ยวได้เดี๋ยวเดี๋ยวรู้กันใกล้นี้แน่นอนนะฮะเดี๋ยวได้รู้แน่นอนนะครับเดี๋ยวจะปล่อยคลิปเสียงแล้วนะเออระหว่างกรรมการคุยกันนะอ่ะอ่านะครับผมว่าข่าวใหญ่เลยนะเออแต่ว่าก็อย่างว่าแหละเกิดเหตุการณ์แบบนี้ถ้าเกิดไม่ใช่ทีมไหนโดนเนี่ยเขาจะเงียบๆก็อมยิม้มเออโดนเหมือนกันเห็นไหมกูก็โดนเมื่อก่อนแต่ก็ไม่ได้อะไรไงแต่ถ้าเกิดอยากจะให้ปฏิวัติเรื่องการความให้มันระบบให้มันดีขึ้นนะผมว่า ทุกทีมต้องช่วยกันเพราะไม่งั้นตอนนี้มันแตะต้องกรรมการไม่ได้เงยไนงะระบบเนี้ยมันแตะไม่ได้เลยนึกออกปะ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันนะ,ะกลับมาที่กราฟกลับมาที่กาด <c oughs> เดี๋ยวมันจะยาวโอย้ยังลุ้นอยู่ตอนนี้ต้องมูฟออนแล้วนะถ้ามูฟออนไม่ได้นี่แมตต์ต่อไปนี่กำลังใจไม่มานะเออเดี๋ยวมันนั่นต้องเปลี่ยนเป็นแรงผลักดันนะอินสปิเรชันเลยนะแล้วเปลี่ยนแปลงเป็นแรงเลยนะให้ชนะให้ได้หมัดต่อไปนะครับคุณแอนต้องคุณต้องกล้าแอนสวัสดีค่ะาจา์บิก๊กสวัสดีครับนะฮะคุณ อัญญาลินสวัดดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์บิ๊กสวัดดีครับพึงประพงมาแล้วทองบินแล้วครับหลอเมื่อกี้เห็นว่ามันขึ้นอยู่ไม่ไกลนะไม่ไกลนะแป๊บหนึ่งนะไม่ไกลกลับมาก่อนแล้วกันผมไม่เห็นดิวไม่ไกลยังไม่ไกลทองยังไม่ไกลยังไม่ยังไม่ไกลยังไม่ไกลนิดหน่อยนิดหน่อยกลับไปแถวๆไฮไฮไฮตัวทำเฟรมเล็กนิดหน่อยเรอลุ่นเบรกแค่นั้นแหละถ้าเบรกไม่ได้ก็ป้นเปี้ยน กรอบอยู่เลยยังเป็นกรอบนะครับขอบคุณนะครับที่แจ้งมาผมก็แอบดูเหมือนกันเฮ้ยไปแล้ววะยังไม่ได้ใส่เลยคุณอิสเรียลสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บิ๊กไม่ได้ดูมานานขอตัวนี้ได้เลยครับผมนะฮะโอเคนะครับเรื่แรกนะฝากแชร์ด้วยนะแชร์หรือยังเอ่ยนะครับคุณอิสเรียลฝากพิมมาบอกหน่อยนะขอบคุณครับไม่ดูครับคุณโซมาสนะฮะไม่ดูครับปีนี้ไม่ดูครับอื พอดีวันอังคารมันพุดธไม่ชอบนอนดึกครับผมเพราะว่าไม่เข้ารอบครับวัสดีทุกคนนะฮะมาทักทายเพื่อนทางเฟซนะฮะฝากกดไลค์หน่อยนะฝากกดแชร์ด้วยฝากกดไลค์นะฮะขอบคุณทุกคนนะครับคุณลิลลี่มาแล้วคุณพี่เดนแดนเจอร์นะฮะสวัสดีครับผมนะคุณแอนเฟลมาแล้วเฟลนะฮะคุณเมมคุณโกโก้นะครับอ่ชิพปี่เขาไปนะฮะสวัสดีค่ะาจานบิ๊กสวัสดีครับนะครับ คุณทิพย์มาแล้วท่านนักเรียนนะฮะคุณอริสามาแล้วคุณเก๋คุณโอมคุณเมตาเวิร์สคุณทยาศิธิ์นะคุณวิวคุณออมลี่อ้นนะฮะน่าจะอ่านถูกนะครับคุณอมิออนนะฮะคุณป๊อนะฮะคุณไรสตานะคุณลุ่งเลนุกานะคะคุณโจสวัสดีค่ะอาจารย์พี่บิ๊กนะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนเลยสวัสดีอาจารย์นะครับ ผมจะมาอ่านของคุณโจนเนี่ยหัวตารางโดนกันหมดครับเราก็ไม่รอดนะฮะเออนะครับเดี๋ยวรอทางทีมอมื่นดูบ้างสิแล้วมันจะยังไงนะไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมว่าเดี๋ยวแป๊บนึงเนี่ยก็น่าจะเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นแหละนะครับคิดว่ารอบนี้ก็คงเดี๋ยวแป๊บนึงก็ก็เหมือนเดิมผมว่านะครับคุณวันนี้สวัสดีครับแชร์แล้วนะครับโอเคได้ครับไทยบาทนาะคุณวันนี้ได้ครับนะเป็นไงไทยบาท ไทยบาทขึ้นไหมไหมขึ้นไหมนะเออนะฮะคุณชมพู่สวัสดีครับคุณอลิออนโอ้โหโอเคขออภัยครับคุณอลิออนค่ะขอบคุณมากครับต้องมีอ้างไงนะโอเคครับคุณตับจังมาแล้วคุณดีไปโศสวัสดีครับไอ้จําได้นะเฟซเก่าก็จําได้นะฮะสวัสดีทุกท่านเลยนะครับคุณมากครับคุณอลิออนนะฮะเดี๋ยวจําไว้ก่อนนะครับออคุณแอนเจลินนะครับประจามบิ๊กใจเย็นมากคนน่ากราบ คตรคนน่ากราบลุ้นสุดๆนะครับเห็นแล้วมันไม่เยอะผมผมเห็นอยู่นะฮะมันไม่เยอะนะครับวิ่งวิ่งไม่ไกลนะเวลาเราเปิดขึ้นมาไอตัวหน้าใหญ่ไอตัวโทรศัพท์เราเป็น t ทมเฟรมสิบห้ทีไงมันก็เลยดูนึกว่าแบบเดี๋ยวคอยดูนะไปดู3ามนาทีนะโหนึกออกปะแต่ลองไปดูนะ t ทมเฟรมใหญ่นะก็ะเ้ิงหนึ่งมันก็อยู่กับทมเฟรมไงนึกออกปะ อ่ะนะครับเดี๋ยวกลับมาที่เดิมก่อนตัวน้ำมันเรียบร้อยแล้วนะน้ำมันเรียบร้อยแล้วต่อไปเดี๋ยวไปดูตัวดีกวายกันนะครับวันดีครับคุณชิคเกเซลวันดีครับทองลุ้น1804ครับอีอีแมชมก็ได้เก่งครับจำได้ด้วย1804แถวพันแเป็นโซนจิตวิทยาใช่ไหมเหมือนกับพันเ้เฮ้ยจะหลุดไม่หลุดมันจะชอบยื้นก่อนนะครับผมมี1804นะฮะจำด้วยเก่งด้วยครับคุณส สลินลัดวันดีครับอาจารย์ิี่เข้ามาดูใหม่ยินดีต้อนรับสู่พี่บิ๊กสายกราฟนะฮะยินดีต้อนรับเลยครับคุณคุณจำลองนะฮะวันดีครับผมคุณจำลองวันดีครับคุณเองหนึ่งเก้าปสู่วันดีครับคุณสุดนีมาแล้วคุณอาริยาไม่ปันหนึ่งแปดสองเก้าจะลงไหมครับเมื่อกี้อาเห็นเหรอแนะกลอบตัวเลยครับสองเส้นนั้น หรือเลื่อยไปหน่อยนึงเป็นแนวกับตัวครับอ่ะไปดูเด็กวก่อนนะทุกคนทุกคนสวัสดีครับทุกคนนะครับเด็กวามาแล้วนะครับดูซิว่าทุ่มขึ้นมันจะวิ่งรอบหนึ่งก่อนไหมเด็กวอ่ะมันยังไม่กิน107.2มันมาแค่1 0 7่งนิดจุดขาดอยู่นิดนึงแต่จริงต้องหนึ่งศูนย์เจ็ดจุดหนึ่งเนี่ยเป็นแนวต้านหนึ่งของตัวทางเฟรมหกสิบเออผมให้หนึ่งศูนย์เจ็ดจุดสองเป็นของสี่ชั่วโมงนะฮะขาดอยู่หน่อยนึงอ่ะเกิดแบแล้วนะ แบดไดมีน้อยคอยถบมับมับปุ๊บมีน้อยเขี้ยวหมีตบขมามหัวลงปึ้งมีโอกาสย่อทําให้เกิดสโตโซแต่ทำเฟรมสี่ชั่วโมงทาไมครับสำหรับผมถือว่านานนึกออกไหมเห็นไหม,หไหมตั้งแต,แต่อันเดียวของเมื่อเช้าเลยแล้วมันก็ค้างยอ่ยอย่อลงมาหน่อยหนึ่งขึ้นไปยังไม่เบรกหางของตัวเล็กทำเฟรม60นะไป15นาทีดีกว่ายอ่อลงมาแบบนี้ยกโลอยู่เป็นขาขึ้นแต่ยังไม่เบรกหฮเดี๋ยวมันจะย่อดูซิว่าย,ยอ่อลงมายกโลหรือเปล่าของดัชนีดอลลา ถ้าดอลลาร์ขึ้นต่อทองคําก็มีโอกาสลงไปเก็บด้านล่างแล้วถ้าเกิดทองไอ้ดชินีดอลลาร์ล่วงทองคําก็มีโอกาสรีบาวตามแนวรับมันสวนทางกันพอดีแนวต้านบอกเลยว่าผมไม่ได้แกะเพิ่มเลยเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามน่าสนใจถ้ามาสดทดสอบได้แข็งแต่เบอร์หนึ่งแล้วเบอร์หนึ่งเบอร์สองแข็งด้วยตัวของมันเองนะครับแนวต้านที่หนึ่งอีกครั้งหนึ่งหนึ่งเจ็ดจุดสองเก้าแนวต้านที่สองหนึ่งเจ็ดจุดห้าสองหนึ่งกับสองก็แข็งแล้ว อืมดูซิว่าสามทุ่มว่ามันจะแรงแล้วเบรก2สเส้นนี้เลยได้หรือเปล่า <c oughs> เดี๋ยวต้องดูกันนะว่ามันจะเบรกจริงไหมหรือว่ามันจะไม่ถึงและย่อก,กลับตัวลงมาลงลึกถ้าลงลึกผมมีแนวรับอยู่ประมาณ 106. จุดต้นๆมีเหมือนกันนะเดี๋ยวผมอัปเดตให้ท้ายไลฟ์รอเลยเพราะผมเมื่อกี้ผมเปิดอยู่เหมือนกันที่ผมมาช้าก็ดูข่าวไปด้วยแหละแล้วก็เปิดหน้ากราฟไปด้วยรอช่วงว่า ลุ้นว่ามันจะเบรกหรือเปล่าเนี่ยมันลีลาเหลือเกินตรงเนี้ยถ้าเบรกไปสวยเลยตรงข้ามเนี่ยน่าสนใจเพราะว่าจะเกิดหมีมีโอกาสเกิดหมีได้นะครับอีกครั้งหนึ่งนะแนวต้านหนึ่งกับ2 1หนึ่งก็แข่งแล้วนะครับจริงๆแนวต้านของดี y นะ1 0 7 2 9แนวต้านที่2คื10อ107.5 2แนวต้านนี้แข่งนะครับแล้วก็มีแนวต้าน3าม7 9ไปต่อได้ไหมไม่ชัดเจนครับอืมถ้าอยากไปต่อเดี๋ยวมันก็ย่อเองเหมือนข้าก่อนอ่ ไปที่105 106อ่ะมันย่อแบบนี้ก่อนใช่ไหมแล้วขึ้นมาผมถึงมั่นใจถึง107ผมค่อ้ให้107ทีหลังไงจำผมได้ไหมเมื่อประมาณสองสัปดาห์ก่อนผมให้106ไว้บอกแข็งแล้วนี่ไง106อับแข็งแล้วมันจะย่อผมนึกว่าจะย่อคือมันย่อระดับหนึ่งแล้วอ่ะถ้าใหญ่จะไปต่อพอย่อระดับหนึ่งแล้วขึ้นมาใหม่ผมค่อยให้107ทีหลังจำได้ไหม เพราะผมคิดว่าตรงเนี้มันมีโอกาสกลับตัวลงลึกได้เหมือนกันผมบอกเฮ้ยใจเย็นๆมาอาจจะไม่ลึกก็ได้เหมือนน้ามันอ่ะแต่น้ํามันมันลงไปก่อนเนี่ยเออนึก่อนอหกมาจาได้ไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยดูเลยว่ามันจะเบรกหรือเปล่าไปดูทางเฟรม5นาทีเมื่อกี้15นาทีขาขึ้นอยู่นะทางเฟรมใหญ่ดัชนีดอลลาร์ยังแข็งเป็นขาขึ้นอยู่ดู5นาทีดิเสียทรงหรือย,อยังตอนนี้5นาทีเบรกหายไปแล้วยังไม่เสียเลยมันเสียเมื่อเช้านิดนึงลงมาแนวรับนิดเดียวไปต่อ ดูเลยว่าเสียหรือเปล่ามันยังไม่วิ่งเท่าไหร่นะแต่ว่าครั้งย่อนะตัว5าทีครั้งย่อก่อนนะตอนนี้โอบอลแล้ครั้งยอ่อยังไม่เห็นสัญญาณเสียทรงดูททายไลฟ์ ice, ถ้ามีสัญญาณเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ตอนนี้ผมเห็นแค่แนวต้านถ้าทดสอบมาถึงแนวต้านได้น่าจะตามอง1หรือ2ก่อนนะครับอื1ก็แข่งแล้วแยกแยกจากกันเอเลย1กับ2แยกก,กันเลยทางก็ต้องเยอะตอนอ่า dxy ต่างกัน0.3แบบเนี้ย ถือว่าเยอะนะแสดงว่าหนึ่งก็แข็งแล้วนะครับลองดูนะถ้ามันมานะโอเคนะแต่ตอนนี้ค้างย่อก่อน15ทีโอบอสแล้วเดี๋ยวมันย่อก่อนนะลองมันย่อด,ดูซิจะหลุดโลไหมอ่าลองดูก่อนนะประมาณนั้นก่อนของเดียวกวายนะครับต่อไปน้องทองครับบินหรือ,อยังเอ สวัสดีเพื่อนๆเลยนะครับสวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็วันนี้นะเออดื่มแจ้งนิดนึงก็หลายๆท่านเอ่อทักแชทมาในไลน์แล้วนะครับหลังจากที่ผมบอกไปก็ส่งเข้ากลุ่มเรียบร้อยล้วแล้วก็ยังมีเหมือนเดิมหลายๆท่านไม่ติดลิงก์พ์ทเนอร์อาจารย์รออยู่นะครับก็ส่งวิธีแก้ไขไปแล้วว่าทํำยังไงนะครับอยากให้ติดลิงก์พ์ทเนอร์เป็นพ์ทเนอร์เดียวกว่าอาจารย์นะเงื่อนไขเดียวผมเลยนะครับแล้วก็เข้ากลุ่มฟรีนะครับแล้วก็สามารถ กรอกฟอร์มแอดไลน์มาได้ทำตามขั้นตอนนะอย่าลืมนะครับทักแชทมาในไลน์ด้วยไม่งั้นผมส่งลิงก์ไปไม่ได้นะผมไม่มีไลน์พวกคุณนะครับยกเว้นคุณต้องทักแชทมาก่อนเวลาคุณแอดไลน์ผมไม่มีชื่อคุณนะคุณแอดไลน์ปั๊บคุณต้องพิมพ์แชทมาด้วยทักวันดีค่ะแล้วก็พิมพ์เลขที่บัญชี a g n e s มาเป็นตัวเลขนะไม่ใช่อีเมลหลายๆาท่านก็พิมพ์อีเมลมาก็ผมก็ถามเพิ่มเป็นเ,เลขบัญชีอะไรจะมันจะเสียเวลานะครับแล้วหลายๆท่าน พิมพ์ทักแชทมาสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ผมก็อ่านช่วงเย็นฮะสวัสดีครับตอบกลับไปแล้ววันลุงขึ้นเอ่อสอบถามได้ไหมครับสอบถามได้ไหมคะวันลุงขึ้นนะผมก็ตอบอะตอบได้ครับ ผ่านไปอีกวันหนึ่งกว่าจะได้คุย3มวันกว่าจะจบพิมพ์มาเลยทีเดียวสวัสดีค่ะอาจารย์ทำคือปุ๊บปุแบบนีบบ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 ้ถ้าผมตอบได้ผมก็พิมพ์ตอบแต่ส่วนใหญ่ผมจะไม่ตอบผมจะมาตอบในไลฟ์พิมพ์มาเลยยาวๆทีเดียวเดี๋ยวผมมาอ่านเองนะฮะเดี๋ยวแล้วคุณต้องคือผมจะเคลียร์แชทของผมประมาณช่วงเย็ยนจันทร์ถึงสุกร์นึกออกไหมเพราะผมต้องเททำอะไรด้วยเวลาเทผมต้องโฟกัสนึกออกว่า เออนึกถึงเวลาคนเดียวนะไม่งั้นคุณกว่าจะได้คำตอบมันข้ามวันแล้วสามสี่วันอะ่ะไม่ต้องนะพิมพ์มาเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เออผมอาจจะไม่ค่อไม่ต้องกลัวนะผมไม่ชวนคุยยาวแน่นอนนะทักมาได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับสามารถกดเออกดสมัครลิงก์พันเนอร์เดียวกับผมได้นะครับ กดที่ตรงด้านล่างหรือว่าแปะที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับที่ลิงก์ที่ผมให้ต้องกดลิงก์นะแล้วก็อย่าลืมใส่รหัสพันธทเนอร์หลายหลายท่านไม่ติดนะครับเพราะเป็นที่น่าจะไม่รู้เหมือนกันระบบมั้งต้องสมัครอ e ีเมลใหม่ก่อนแล้วก็เริ่มใหม่หมดเลยนะครับไม่ยากนะครับอ่ะกลับมาที่ทองคําเริ่มเลยนะครับทองคํานะทางเฟรมใหญ่4ี่ชั่วโมงไปขาลงตั้งแต่พันเก้าบอกแล้วหลุดพันเก้ามันยาว <c oughs> ตอนแรกนึกว่าจะประมาณเท่าไหร่นะ184 1826 1842ปอะไรประมาณนั้นน่ะเออนึกว่าจะเอาอยู่ดันหลุดมาระยะหนึ่งเลยนะเออนะครับไปดูท่าเฟ60กสิบไม่ต้องสืบนะครับเป็นขาลงไม่ผ่านให้หลุดโลเป็นขาลงแนวรับก็มีบูดดยค้างกา,าร,รีบาบอสรีบัไหมนี่ยบอสแล้วเนี่ยฉันบอสแล้วเนี่ยครับขึ้นไปกระจึงหนึ่งประมาณ5ดอนจากเมื่อเช้าไม่ใช่โมว์ากสามหรือสี่ดอนใช่ไมมันขึ้นไป5ดอน <laughs> ไปทำเฟสสิบห้าทีสวยไหมขาขึ้นมีระดับหนึ่งแล้วผมบอกไม่ต้องกลัวมันไม่เป็นไหนโลกนะฮะเออผมผมดูทั้งวันอะ่ะผมรู้แล้วทั้งวันมันวิ่งอยู่ในกรอบแบบนี้แน่เออมาเล่นของตัวเล็กมันก็กินของตัวเล็กไปหน่อยหนึ่งตัวต้านนิดนึงแล้วมีต่อไหมมีนิดเดียวไม่ไกลแล้วตอนนี้15าทีค้างยอโอเวอร์โซลเจอแบร์นะครับเบลิชเดลเจมเป็นที่เดนแบร์นะครับมีโอกาสยอททำให้เกิดสโตว์โซตรงนี้เลยตั้งแต่ตรงเนี้ยมันทำไม่สำเร็จ มันคือเป็นนิดหนึ่งก็เลยทําใหม่นะครับทองคํานะครับไปดู5้าทีเสียทรงไหมเเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นรถไฟเหาะไม่ต้องกลัวนะครับไปสิบห้าทีเปิ้งเปิดเลยครับเปิ้ง,ง,งนะครับแนวต้านยังอยู่นะหนึ่งแปดสามสามหนึ่งแปดสามเจ็ดประมาณนี้แหละไม่เยอะหรอกแต่ตอนนี้ค้างย่อเลยครับถ้ายอ่อแนวรับจะอยู่ที่เดี๋ยวแป๊บนึงนะเพราะตัวนี้อาจจะต้องห่างกันนิดนึงแป๊บนึงนะ ไม่หลุดนะ YouTube เสี่ยวจังเลยอ่ะทําไมช่วงนี้หลุดก็ไม่รู้เป็นหลุดไม่ใช่เพราะอินเทอร์เน็ตนะหลุดเพราะว่าตัวตัวตัวแอปตัวซอฟต์แวร์แนวรับแป๊บหนึ่งนะตัวออดแนวรับบางๆตัวนี้แป๊บหนึ่งส่วนแนวรับใหญ่ตัวเดิมมันตัวเดิมแค่รอปรับฐานตรงนี้รอรอรอมันเป็นเวฟก่อนอ่ะแป๊บหนึ่งนะขยับไปหน่อย หนึ่งแปสอง่ะตรงนี้แล้วกัน1820งแป2สองบนิ 20, ุดนหนึ่งแปดึงพิมพ์ดีกว่า1820กับ1814นะครับรับอ่อนออน่อารับอ่อนอ,อนก่อนนะครับส่วนถ้าหลุดลงมาหรือวิ่งเมื่อไรลงมาปั๊บได้แต่ผมคิดว่า ยังไม่น่าลงมาหรอกน่าอยู่ประมาณนี้ก่อนเนี่ยแต่ตอนนี้ทุ่มครึ่ง,นะชงใช่ไหมช้อปปิ้งใช่ไหมย่ออยู่นะตอนนี้ย่ออยู่นะถ้าลงมาก็ดูแนวประมาณนี้หนกับสองตัวเล็กตัวเล็กๆก่อนเล็กๆเลๆ็กๆสั้น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 ๆ,ส,นๆ,ส,นๆส่วนแนวรับลึกตัวเดิมครับจานหลุดพันแปดไหมผมมี1นึ่ยอย่าประมาณนะอาจจะลงมาหนึ่งถ้าสมมุติมาลงมาอาจจะเป็นเวฟก่อนเพราะว่าพันแโซนเนี้ยมันยืนอยู่แล้ว เข้าใจนะมันยืดแต่ว่าแข็งไหม <l ots> ถ้าเปรียบเทียบแนวรับทั้งหมดขอย้ํากับคําพูดเดียวกับเมื่อเช้าหนึ่งสองและสามพูดตรงนี้นะหนึ่งไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าผมว่ามันก็ต้องยื้อแหละนะครับระดับหนึ่งเลยเปรียบเทียบหนึ่งสองนะไม่เอาหนึ่งเปรียบเทียบกับเส,นส้นเล็กนะถ้าแนวรับหนึ่งเปรียบเทียบกับเส้นเล็กแน่นอนหนึ่งมันต้องแข็งกว่าอยู่แล้วเข้าใจนะนะครับเบอร์สองหนึ่ง็ดดหกนั่นหมายความว่าหลุดลงมาอีกประมาณ1 3บ4าสิบี่ดอนจากพันแปดหนึ่งเจ็ดแปดหแต่ผมคิดว่า พันแปดเนี่ยวันนี้คืนเนี้ยอาจจะยังไม่หลุดแต่สัปดาห์เนี้ยไม่แน่นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าที่ผ่านมาตรงเนี้ยแนวรับตรงนี้ลงมันลึกมากเลยนะตั้งแต่พันเก้ามาพันแปดเท่ากับว่าภายในหนึ่งสัปดาห์กว่า,วาไม่ถึงสองสัปดาห์ทองคำล่วงกว่าหนึ่งร้อยดอลยากมากที่จะเจอนะครับล่วงถึงหนึ่งร้อยดอลภายในไม่เกินสองสัปดาห์เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตามหลัก ออลกริทึมของธรรมชาติของกราฟเนี่ยควรจะรีบาลหรือออกปรับฐานไซเวก่อนซึ่งไซเวเนี่ยผมก็บอกเอ้ยเป็นไซเวแบบไหนก็ได้นะขึ้นขึ้นลงลงแคบแคบก่อนของ t ท m e เฟรมสิบห้าก็ยังดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระหว่างแนวรับเนี่ยระวังให้ดีหน้าจับตามองเลยนะครับแนวรับเส้นใหญ่ๆแบบนี้รวมถึงแนวรับของเมื่อวานด้วย1 8 2 6ด้วยเช่นเดียวกันที่มันปริ้นลงมาหน่อยนึงเนี่ย มันสามารถปริ้นลงมาหน่อยนึงได้เพราะเป็นของทางฟินใหญ่ไม่แปลกนะครับผมยังเชื่อมั่น1826อยู่นะเออไม่ใช่ว่าดื้อน,นะแต่แต่มันเป็นอย่างไรจริงๆเพราะว่าของทางฟินใหญ่มันสามารถปริ้นได้เยอะ <c oughs> มันยังสามารถดิฟเฟอเรนต์ได้เยอะเพราะฉะนั้นมันสามารถรีบาวหรือทําเว็บไซต์เวของ15บานาทีก่อนได้ไม่ได้บอกว่ามันจะขึ้นไปแบบอุ้ยทะลุพันเกตอนนี้ขาขึ้นเห็นแค่น <c> ี <oughs> ้แต่ เข้าใจนะเป็นเวฟอะไซเวฟเป็นกรอบก่อนมันกำลังสร้างกรอบอยู่ยังสร้างไม่เสร็จทาม e ฟโมกสิบมันยังสร้างเวฟไม่เสร็จเลยเออแต่คืนนี้มันมีประกาศไงก็ลองดูเลยละกันเป็นเวฟแบบไหนอาจจะก,กว้างแคบอะไรขนาดไหนค่อยว่ากันนะครับผมทองคำนะครับแนวรับมันอ่อนสามารถลงมาได้กุ๊บกิิบนิดนิดเนยน,นอยนะครับคิดว่าน่าจะวิ่งแบบนี้ก่อนแหละเนี่ยตามเกมที่ผมคาเลยเนี่ยช่วงช่วงนี้แล้วสามสี่ทุ่มดูสิจะวิ่งไหมถ้าวิ่งก็มีโอกาสค่อยว่ากัน นะครับมาดูเรื่องการประกาศตัวเลขวันนี้กันนะฮะมีการประกาศตําแหน่งว่างงานเปิดใหม่ก็คือตําแหน่งว่างงานใหม่เลยนะตําแหน่งใหม่เลยนะครับวันนี้คาดการไว้อยู่ที่8.8 8ล้านนะฮะแปแล้วกันอ่าแน่นอนเหมือนเดิมถ้ามากกว่าดอลล่าขึ้นทองลงตําแหน่งว่างงานเปิดใหม่ไงถ้าน้อยกว่าดอลลงทองขึ้นโอเคนะครับอันนี้ได้นะ แล้วจากตัวเลขสถิติ8.8 actual ของคราวที่แล้วอยู่ที่8.827โดยที่คาดการคราวที่แล้วอยู่ที่9.46อะผมเอาแค่2 d e เดซิเบลแล้วกันเนาะแล้วก็ actual ครั้งก่อนอยู่ที่9.58ซึ่งจับคู่กับไอคาดการ forecast คราวที่แล้ว9.6อะไรอะ9.61 สังเกตว่ารอบผลก่อนคาดการน้อยลงกว่าเดิมนะอ่าน้อยลงกว่าเดิมนะแสดงว่าดอลลาร์ลงทองขึ้นจากรอบผลก่อนเดือนที่แล้วนะแต่รีบาวเนี่ยก็เอ่อรอบเนี้ยเยอะเพราะว่าคาดการกับแอคชัวต่างกันเยอะรอบนี้เยอะรอบนี้ไม่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมาดูรอบนี้เลยคาดการไว้8.8ของจริงจะออกมาเท่าไหร่อาจจะประมาณผมว่า8จุดกว่า นะครับแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะมากกว่าหรือน้อยกว่าน,นี้คาดเดายากจริงนะครับคาดเดายากนะเออจากแต่จาก3ครั้งที่ผ่านมานะครับสครั้งที่ผ่านมาเนี่ย actual e ออกมาเนี่ยน้อยกว่าที่คาดการอาจารย์อย่างนี้มันต้องสวนไว้สถิติมีไว้ทำลายลองดูด,ดูนักง,งานดีกว่าแต่ว่าถ้าวิ่งไมก็ลองดูหน้าง,งานนะครับถ้าหลุดล่วงลงมาดอลลาร์ขึ้นเนี่ยทองแนวรับยังอยู่นะ1 2 3สส่วนขาขึ้นตอนนี้ผมเห็นแค่นี้จริง,รงแต่ตอนนี้ค้างยอกกันเลย สิบห้าทีครังย่อหกสิบก็พังย่อยอ,อปวนเปียนได้หมดเลยย่อเสร็จปับ๊บขึ้นไปแบบนี้ไม่หลุดโลขึ้นไปใหม่ทําขาขึ้นใกล้กว่าเดิมอีกยังได้เลยแต่ขาขึ้นแบบนี้ยังไม่เห็นเพราะว่ามันยังทําเวฟไม่จบนะครับเบื้องต้นผมคิดว่าเป็นกรอบอยู่ได้ซ้ํมประมาณนี้ยังไม่เสร็จอะกรอบของผมยังไม่เสร็จด้วยซ้ํานะฮะโดยประมาณนี้อันนี้สลับตัวทองคํานะครับเดี๋ยวไปดูเดีกวไวแป๊บหนึ่งวิ่งหรือเปล่า แปบนึงนะเดี๋ยวผมมาอ่านคอมเมนต์นะยังไม่เท่าไหร่ถ้าขึ้นเบรกไม่หนอแปบนึงอีกนิดเดียวยังไม่เบรกเลยอ่ะแปบนึงนะครับ5ทีจะเบรกอยู่นะครับเพราะฉะนั้นดูตามแนวรับเลยกัดแนวต้านของเดียกวักับแนวรับทองคําตัวใหญ่นะดูแค่ตัวใหญ่ก่อนนะครับประมาณนี้อ่ะมาทักทายเพื่อนๆก่อนดีกว่าว่ามีอะไรเพิ่มเติมไม่เอ่ยนะครับวัสดีทุกคนเลยนะครับคุณอริยาคุณ CF นะครับสวัสดีครับคุณตา้าสวัสดีครับจามบิ๊กนะคุณซูเปอร์แมนมาแล้วนะคุณวราอ่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับเราทองทรองขึ้นยาวๆครับอาจารย์ <c oughs> ขาขึ้นทองคำนะผมเห็น1833 1837ส้าเลยไปหน่อยก็เป็น1840แค่นั้นแหละแต่ไอ้1 8่7แ่ะแข็งถ้ามาได้อืมนะครับเออตอนนี้15้ทีก็ยังพุดเปี้ยนอยู่เหมือนเดิมทุ่มครึง่งตอนนี้ทุ่ม40แล้วปรากฏว่ามไม่วิ่ง นะฮะพี่กมลวัสดีครับสงสัยตื่นเต้นที่ได้คุยกับอาจารย์บิ๊กครับ <laughs> นะฮะโออยากบายทองใจจะขาดแล้วอาจารย์ทำไมชอบสวนล่ะทำไมค ah ิดว่ามันจะขึ้นล่ะสัญญาขาขึ้นยังไม่มานะคุณกอฟนักเรียนท่านักเรียน <laughs> ไปได้ไหมข่าแบบนี้นะไม่ผิดนะครับถา้าคุณจะบายบอก e y, เฮ้ยไม่ผิดนะแต่คุณคาดไหมว่าเฮ้ยมันจะขึ้นไปสูงขนาดไหน <c oughs> อะไรแบบเนี ma ้ยมันไม่ผิดนะใจเย็นๆมารอดูแนวที่น่าสนใจจะดีกว่า นะครับนะเออเนาะอันนี้แล้วแต่เลยคุณก็ถ้าเกิดเป็นแบบนี้คุณก็ลองดูตรงนี้ละกันว่าอาอามันชอบไหมอาอาของคุณนะเป็นเลทที่เท่าไหร่ความเสี่ยงมันได้คุ้มเสียหรือเปล่าอะไรแบบนี้คุณก็ลองคิดตรงนี้ละกันเพราะตรงนี้ตอบไม่ได้ไม่มีถูกไม่มีผิดมาแล้วแต่คนไม่เหมือนกันเออเนื้อออกมาบางคนบอกเฮ้ยรับได้บางคนบอกรับไม่ได้เนี่ยมันไม่เหมือนกันแล้วเห็นป่ะนะครับอ่ะเหมือนว r กลับมาอีกแล้วฟุตบอลไม่เอาดูอ่ะ ฟังดูละเครียดนะฮะอาวัสดีค่ะจ้าวัสดีทุกคนนะฮะวัสดีครับนะฮะคุณน้ำวัสดีครับคุณมิราดีวัสดีค่ะวัสดีทุกคนเลยนะครับนะฮะคุณพัฒานานนี่คุณพิษคุณวายโยวายุนะครับคุณกำพันมาแล้วนะฮะวัสดีทุกท่านเลยนะครับ อย่าลืมนะครับอย่าลืมอย่าลืมอะไรจานกดไลค์ผมด้วยครับขอบคุณมากครับนิ้วโป้งขึ้นนะฮะเนียนๆนะขอบคุณมากทุกคนออ้ยดีใจวันนี้ยู u ู e ไม่หลุดนะฮะเมื่อเช้าเสียดายหลุดไปนิดนึงนะครับขอบคุณทุกท่านนะอ่าแนวรับทองคํายังแข็งแกร่งอยู่นะส่วนขายย่อผมเอามาให้แล้วนะครับถ้าหลุดตรงนี้ลงมาก็เก็บเนี่ยหนึ่งก็แข็งแล้วนะมันหนึ่งย่อเสร็จปั๊บทำขาขึ้นไปต่อโอ้โหสบายไกลกว่าเดิมอีก สามทุ่มนะวันนี้มีประกาศแล้วก็สามสี่ทุ่มน่าจะวิ่งส่วนแนวรับทองคำอย่างที่บอกไปเมื่อเช้าย้ำอีกรอบหนึ่งเอ่อหนึ่งแปดศูนย์สี่จริงๆอ่ะไม่เท่าไหร่แต่คิดว่ายื้อไหมหยือ้อถ้าหลุดลงมาหลุดมาเลยนะหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดแปดหกเบื้องต้นสีเหลืองหนึ่งเจ็ดเจ็ดห้ายังไม่ถึงรอกพูดดิแต่ว่าสัปดาห์นี้ไม่รู้นะเพราะว่ามันลงมันลึกอะ่ะแรงด้วยแล้วอย่างที่บอกผมคาดการณ์ไว้ไซเวย์ก่อนเลย สร้างกรอบอยู่ยิงสร้างกรอมไม่เสร็จด้วยตามหลักมันควรเป็นแบบนี้ไงแล้ววันนี้อย่างที่บอกเมื่อเช้า,เ,าเป็นกรอบนี้วิ่งอยู่4 5้ดอนงี้นะเออลอมันวิ่งอย่างเดียวเลยนะฮะถ้าวิ่งมาแบบนี้ยังไม่หลุดอ่ะออสีส้มก็แข็งนะแต่ระดับหนึ่งถ้ามันลงมาแบบนี้แล้วเกิดบูดายก็มีโอกาสรีบาได้อ่อนๆเหมือนกันนะ กำลังจะบอกให้รวมถึง d ีเอ mm hmm. ็กวนกลังจะบอกเมื่อกี้ลืมพูดลืมพูดไปว่าไปว่าไปว่าว่าถ้ามันขึ้นไปได้น่าจะไม่น่าพลาดแล้วเบรกแล้วปึ้งแบนะครับอ่าแบลิชเดว,วเจนคาดกันว่า1กับ2เนี่ยอาจจะมีแนวโน้มเบอร์1และเบอร์2จะเกิดแบรหมี มีสูงนะครับที่ทาเฟรม60นะครับอ่าที่ทาเฟรม60เบอร์หนึ่งกับเบอร์สองของ DXY มีโอกาสเกิดแบนนะตอนนี้นะแต่ถึงหน้างานต้องอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะอันนี้แค่ forecast คร่าวๆเราดักทางมันก่อนเนแล้วถึงเวลาหน้างานจริงเฮ้ยมันมาเจาะทางขวาเราจริงปะวะมันบลัฟกลายไปเจาะทางซ้ายแอนดี้ขึ้นมาแบบนี้เออนึกออกปะมันสับขารอบปะวะอะไรแบบนี้แต่เราเกงคร่าวๆนเกรง หมายถึงเก่งคร่าวๆอ่ะมันมาแผนไหนส่วนทางเฟสสิบห้าทีกลายเป็นว่าไม่เห็นมีโอกาสไม่เกิดหมีนะอ่ะขึ้นมาละก็เดี๋ยวทองก็ลงใช่ไหมแล้วก็ดียกวายเข้ามาแนวต้านที่หนึ่งแข็งแล้วครับแล้วตอนนี้ก็ประมาณเกือบสองทุ่มแต่มันจะประกาศสามทุ่มแล้วก็สี่ทุ่มวิ่งเพราะฉะนั้นมาแนวต้านหนึ่งปุ๊บอีกชั่วโมงหนึ่งยอ่ออะไรแบบเนี้ยดูหน้างานก่อนได้เลยใช่ป่ะอ่าไปต่อข้างข้างบน เบอร์สองส่วนทองน่าจะเริ่มวิ่งลงก่อนหนึ่งกับสองก่อนอย่าเพิ่งไปสามหนึ่งกับสองก่อนเพราะว่าเบอร์สามคือเส้นสีส้มอ่ะหนึ่งแปดสิบสี่อ่ะคิดว่าชั่วโมงเนี้ยอาจจะยังไม่ถึงหรอกแค่หนึ่งกับสองก่อนเนี่ยเบิ่มเบอร์นนหนึ่งก่อนนะเงินสั้นก่อนยกไปไม่จะแรงจริงนะครับเพราะว่าตอนนี้หนึ่งแปดสองห้าลงมาแบบนี้เท่ากับยี่สิบดอลเลยนะมันต้องแรงจริงนะครับมันต้องวิ่งช่วงที่แบบมันวิ่งกันดีเยอะ ตอนนี้ยังสามารถย่อลงมาแนวรับที่1แล้วสามารถขึ้นไปได้นะยังไม่ปลอดภัยนะเออนะครับยังไม่ปลอดภัยนะขาขึ้นยังไม่ปลอดภัยนะเอ,อ้ไม่ใช่หมายความว่าเอ,อ้ยมันไม่ใช่จะลงสซะทีเดียวนะมันยังสามารถกลับตัวไปขาขึ้นได้อยู่แต่ว่าภาพใหญ่ยังลง <laughs> นะครับโอเคนะอ่ะมาดูตัวเลขดิใช่ป่ะเนี่ย8 8ดนี่แคสเอาไว้รอบก่อน8ป2จ แต่ว่ารอบก่อนพื้เวียสุรอบก่อนเนี่ยมันคาดการไว่าอยู่9จุดกว่านะมันออกมาน้อยกว่านะดอลลาร์ Dollar ลงทองขึ้นนะรอบก่อนนะอืมนะครับประมาณนี้คุณต้นไม้มาแล้ว,วสลลนนนะวัสดีครับผมติด S1819 ก็นี่รอเลยก็ก็รอลุ้นนะครับนะครับคุณชัญพลสวัสดีครับผมคุณกฤษณะสวัสดีครับผมนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับโอ้วันนี้มากันเยอะมากันเต็มเลยนะครับ 1820งแนกุลกำพนันลุ้นตอนนี้เลยครับลุ้นย่อตอนนี้เลยเดี๋ยวหทีมันโอเวอร์โซแล้วนะครับยังไม่หลุดนะแต่ถ้าเกิดเบรกก็ไปดูข้างบนแนวต้านนะยังอยู่ก็รอสั้นๆแค่นี้ก่อนเออไปๆมาๆก่อนนะเออนะครับคุณอาชรา,าวัสด,ด,ด,ดีครับวัสดีครับคุณโดงวัสดีครับคุณวัตดีทุกท่านเลยนะครับวัสดีกอรอบนะครับ สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับผมโอเคนะครับก็น้ามันน้ามันวิ่งไหมเดี๋ยวไปอัปเดตน้ํามันก่อนเอ้ยไม่ใช่ดิมีเหรียญที่เพื่อนๆขอมาเกือบลืมนะฮะน้านมันนะเบรกตรงนี้ไปได้ก็เอาไปข้างบนเบรกสีฟ้าแปดแปดจุดหนึ่งศูนย์ก็ไปแนวต้านข้างบนแนวต้านเดิมกับเมื่อกี้โอเคนะถ้าเบรกได้นะโอเคแต่ถ้าเบรกไม่ได้ก็อย่าพึ่งหรืออาจารย์ไม่นะผมไม่ยังไม่ต้องรอแล้วแต่เลยเพราะว่าตอนนี้โอบอลแล้ว